สวัสดีครับมาอีกด้านหนึ่งแล้วนะฝนก็ยังตกอยู่นะครับโหตอนนี้กี่โมงบ่ายสามนะครับตอนนี้อยู่ที่ด่านพรมแดนหนองคายนะฮะเมื่อกี้คลิปที่แล้วเมื่อกี้อยู่อีกด้านหนึ่งของฝั่งนี่มาอยู่อีกด้านหนึ่งด้านนอกนะให้ดูบรรยากาศนะฝนตกนะครับแต่ว่าคงไม่น่าจะตกเยอะนะดูแล้วรอให้กลุ่มฝนนี่ผ่านไปสักระยะนึงก่อนเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวคงต้องหารถกลับนะครับเพราะว่ามันจะมีรถตู้ไปนะเพราะว่าตรงไหนสักที่หนึ่งแหละเขามีคิวอยู่นะครับก็มาไม่ยากเลยนะครับถ้าเพื่อนๆที่จะมาเที่ยวอย่างที่ผมมาเที่ยวนะแค่ชายแดนลาวนะก็มานั่งเครื่องมานะจากดอนเมืองมาลงอุดรนะแล้วต่อรถตู้นะเข้ามาเลยนะครับเขาก็จะมาจอดให้หน้าตม.ครับเพื่อนๆต้องมีพาสปอร์ตนะครับหรือไม่ถ้าไม่มีต้องเสียเวลาไปทำใบผ่านแดนนะพอทำใบผ่านแดนแล้วก็ถึงทำพิธีตรวจคุณเข้าเมืองนะครับแล้วก็แสดงเสร็จแล้วก็สแตมป์ออกมานะครับประทับตาว่าเราเขียนเอกสารออกนอกประเทศไทยแล้วก็มันจะมีรถทัวร์ครับก็ซื้อตั๋ว20บาทข้ามสะพานไทยมิตรภาพไทยลาวนะครับข้ามแม่น้ำโขงมาก็เจอตรวจคุณเข้าเมืองประเทศลาวแล้วไม่ยากครับไม่ยากมาง่ายๆนะครับเผื่อว่าผมเคยมาที่เนี่ยเป็นหลายสิบครั้งแล้วนะครับตอนนั้นสักประมาณ10ปีที่แล้วนะครับ10ปีที่แล้วนะก็ทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับแต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับก็มีการพัฒนานะด่านทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาวนะครับก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับไปในทางที่ดีนะครับแล้วก็มาครั้งนี้ก็รู้สึกเหมือนว่ากลับมาย้อนบรรยากาศเก่าๆที่ผมเคยมาเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะครับก็ได้ข้ามไปฝั่งนู้นนะมันจะมีสโมสรตู้เกมนะแล้วก็อันนี้ไม่ได้แนะนำนะครับให้เพื่อนๆเข้าไปเล่นนะเข้าไปดูไปเที่ยวได้นะครับก็หาประสบการณ์นะครับแล้วก็ข้ามกลับมานะครับบรรยากาศมันได้ฝนก็ยังตกอยู่นะยาวครับดูทางยาวเลยแย่เลยนะผมไม่ได้เอาร่มอะไรมาด้วยต้องรีบต้องกลับให้ทันรถไฟเที่ยว6โมงเย็นนะครับอีก3ชั่วโมงนะก็มีคนผู้โดยสารติดค้างอยู่ที่นี่เหมือนกันนะครับไปไหนไม่ได้นะรถไม่มีนะครับไปมาลำบากนะครับโอเคครับวันนี้ก็ฉลองสงกรานต์นะฝนเย็นชุ่มฉ่ำนะครับโอเคครับคงเท่านี้แหละครับก็3นาทีแล้วคลิปนี้สั้นๆนะโอ้นะหนักหน่วงครับโอเคครับก็เจอกันครับ